พวกเธอยังใช้นิ้วแต่งตาไปทำงานอยู่เป้ามาลองใช้แปรงกัน How to แต่งตาไปทำงานง่ายๆ Evident Look เฉดสีและรุ่นเขาแปะเทคให้นะคือโทนที่หยิบมาแต่งได้ทุกวันแกเลือกสีอ่อนสีกลางและสีเข้มนะเคลียร์เปลือกตาให้เรียบร้อยสีแรกก็จะลงเป็นสีอ่อนใช้แปรงหัวแบนๆเกลี่ยให้ทั่วเปลือกตาแบบนี้เลยนะคือฉันต้องสอนละเอียดแบบนี้เลยปะพวกแกดูเข้าใจไหมอะสเต็ป2เปลี่ยนแปรงแบบนี้ตามด้วยสีกลางพอจุ่มแล้วมาแตะที่ข้อมือก่อนเพื่อไม่ให้อายแชโดว์มันฟุ้งเกินแล้วแกก็เบรนครึ่งวงกลมแล้วค่อยๆเบนเกลี่ยไปด้านบนสีคือสวยมากอะต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็นหัวเล็กๆแบบใช้สีเหมือนเดิมเลยสีอ่อนแต่เราจะมาทาใต้ตาแล้วก็ตามด้วยสีกลางมาทาเหมือนกันเลยทาทับไปเลยแต่จะยังไม่ทาสีเข้มใช้แป้งอันนี้นะหัวพุ่มๆเนี่ยจุ่มสีเข้มมาคัดเบ้าๆมองตรงแอเรียจะไม่เกินห่างตาใครอยากได้เฉียวๆก็ปัดไปด้านส่วนถ้าใครอยากได้ด้านหน้าก็เติมเหมือนกันวนไม่เกินห่างตาเรียกว่าขอบตาเพราะว่าพูดผิดส่วนใต้ตาก็เปลี่ยนแปลงเล็กจุ่มสีเข้มอันนี้แล้วแต่พวกแกเลยนะแกจะเบนแค่ครึ่งหรือจะไปทั้งตาก็ได้แปรงหัวแบนๆนี่เขาเสริมให้เฉยนะมาลากเพื่อความคมแทนอายไลเนอร์ถ้าใครอยากเติมวิงๆก็เติมได้เลยตรงบริเวณกลางตานะดัดขนตาแล้วก็ปัดสมาร์ทคัลเลอร์เลยวันนี้เขาจะจับช่อนะปัดให้ชุ่มๆแล้วก็ใช้แหนบจับทีละช่อแบบนี้เลยแกพึ่งเดี๋ยวขอเติมห่างอายไลเนอร์นิดนึงอ่ะเสร็จแล้วไปใส่คอนแทคเลนส์กันดีกว่าปึ้งเป็นไงล่ะมือใหม่ฮัตแต่งตาเอวิเดนแกว่าฉันบอกละเอียดไปอยากให้พวกแกได้จริงๆชอบกันไหมคลิปแบบนี้คอมเมนต์หน่อย